นี่แหละครับสมุนไพรสายเขียวนะครับครับเอามาชงแก้ไอแก้ปวดหัวตัวร้อนนะครับครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเดอยุทธนะครับกับช่องเดอยุทธสตอรี่นะครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับก็คือฟ้าทะลายโจรนะครับซึ่ง 2-3 วันมานี้นะครับผมเป็นหวัดนะครับเป็นไข้แล้วก็เจ็บคอนะครับน้าข้างบ้านนะครับก็บอกให้ผมนะครับไปเด็ดเอาที่บ้านนะครับแล้วก็มาต้มกินนะครับผมต้มกินได้ 2-3 วันนะครับรู้สึกดีขึ้นเลยแล้วครับครับสำหรับตัวสมุนไพรตัวนี้นะครับฟ้าทะลายโจรนะครับจริงๆมีสรรพคุณเยอะมากเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีต้มกินเฉพาะอาการเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็ไอนะครับนี่แหละครับเจ้าฟ้าทะลายโจรนะครับสมุนไพรตัวนี้แหละครับที่ทำให้ผมนะครับหายจากอาการเป็นไข้เจ็บคอแล้วก็แก้ไอด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีต้มแก้ไอเจ็บคอลดไข้กันนะครับครับวิธีต้มกินนะครับก็เด็ดมา 5-6 ใบนะครับแล้วก็มาต้มนะครับโดยเทน้ำไป2แก้วใส่กานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปต้มน้ำให้เดือดๆนะครับจากนั้นเราก็เอาใบฟ้าทะลายโจรนี่ครับใส่ลงไปนะครับ 5-6 ใบนะครับครับเมื่อต้มเสร็จก็ปิดฝานะครับทิ้งไว้สัก 3-4 นาทีนะครับนี่แหละครับน้ำออกมาจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้แหละครับครับแล้วเราก็มาดื่มตอนเช้าๆนะครับแล้วก็ก่อนนอนนะครับครับรสชาตินะครับผมได้ใจเลยแล้วครับแต่ว่าอาการเป็นไข้ไอเจ็บคอนี่ครับก็หายแล้วครับถ้าทานแล้วนะครับครับสมุนไพรตัวนี้นะครับดีมากเลยนะครับผมได้กินด้วยตัวเองแล้วนะครับครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับเป็นหวัดเป็นไข้ไอนะครับก็ลองไปหาเด็ดมาต้มกินดูนะครับรับรองนะครับดีขึ้นเลยละครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ